ูบิดคาเฟ่คาเฟ่สุดชิคริมทะเลพัทยากับบรรยากาศสุดชิลที่สายเช็คอินไม่ควรพลาดเราจะพาทุกคนไปเช็คอินคาเฟ่ชิคๆสถานที่ถ่ายรูปเก๋ๆให้ทุกคนได้มีรูปไว้อัพลงโซเชียลกันค่ะวันนี้พิเศษมากๆเลยเพราะเรามีมอนนี่มาร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราแล้วก็พาไปเช็คอินคาเฟ่กันนะคะพิเศษอีกก็คือวันนี้เราเดินทางมาถึงพัทยาเลยค่ะกับสกูบิคาเฟ่ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศคือชิลแล้วก็ดีมากๆเลยยังไงเนี่ยไปถ่ายรูปกันค่ะไปกันเราจะไปถ่ายรูปกันนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าต้องมาแนะนำการแต่งตัวกันก่อนเนาะวันนี้มอนนี่แต่งตัวสไตล์ไหนวันนี้นะคะมอนนี่แต่งตัวเป็นแองเจิลบนชายหาดในเมื่อเขามาติมแองเจิลบนชายหาดไม่ยอมหรอกค่ะแล้วก็เปิดหลังไปเลยเลิศกว่าได้ไงอ่ะไม่ยอมอ่ะหนูไม่ยอมวันนี้ไม่ยอมก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันไกลมาตัดเสื้อไหมล่ะก็ได้นะถ้าไม่ยอมก็ต้องไปวัดกันที่รูปค่ะทุกคนไปถ่ายรูปกันดีกว่าไปกันค่ะเราอยู่ที่มุมซิกเนเจอร์อีกมุมหนึ่งของร้านนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นมุมที่เหมือนอะไรคะมอนนี่เหมือนทะเลภาพทะเลสวยๆแล้วมันเคลื่อนไหวได้ภาพทะเลสวยๆที่เคลื่อนไหวได้และต้องบอกก่อนเลยว่ามุมเนี้ยใครที่มาร้านนี้ถ้าไม่ถ่ายรูปมุมนี้ถือว่ามาไม่ถึงค่ะแล้วมุมนี้นะโรแมนติกมากคือแบบถ่ายรูปกอดกันถือว่ารักกันแล้วก็โรแมนติกใช่มากับแฟนนี่คือแบบเลิศมากWe'll be right back.
ราก็ถ่ายรูปมาสักพักนึงแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าหิวมากก็เลยแวะไปเติมพลังกับไอติมก่อนคือไอติมเขาเนี่ยอร่อยมากๆเราก็เลยอดใจไม่ไหวก็เลยแอบชิมกันไปคนละนิดคนละหน่อยแต่นั่นจะหมดคนแล้วอันนี้จะเป็นโอลด์สคูลนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นบริทานีเบอร์รี่นั่นเองนะคะคือต้องบอกก่อนเลยว่าจะประกอบไปด้วยไอติมวาฟเฟิลที่มีแบบสตรอเบอรี่โรยข้างหน้าแล้วก็มีวิปครีมแล้วก็เป็นไซรัปมาให้ต้องบอกก่อนเลยว่าน่ากินมากฝากน้องมนถือก่อนน้องมนนะไอ้น้องไอ้น้องน้องมนโอ้โหหอมมากอ่ะฉ่ำสุดๆมาเลยค่ะเธอป้อนให้ฉันหน่อยดีฉันอยากกินอ่ะไม่ได้ค่ะจะต้องไหว้ตัวเองก่อนอันดับแรกเธอให้ฉันถือไอติมเนี่ยนี่นะคะไม่เปรี้ยวเกินอ่ะกำลังดีเลยทุกคนคือต้องกินกับไอ้นี่นะวิปครีมอร่อยมากเลยนี่เรามาชิมน้ำแล้วแหละชื่นใจมากๆสมกับชื่อเมนูโอลด์สคูลเบสโซดานะคะอร่อยมากๆเลยวันนี้นะเราอยู่กันแบบ2สาวนะคะทุกคนสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการถ่ายรูปคู่ซึ่งทริคในการถ่ายรูปคู่ของเราวันนี้ก็คือ step sheet ทริคไม่มีอะไรมากเลยคือการแนบชีทก่อนแล้วก็ขำแบบ อะไรแบบนี้ชิวๆกันแบบเพื่อนมันจะได้ดูแบบสนิทกันไงเวลาถ่ายรูปมาก็จะดูแบบรักกันอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยแหละทุกคนทริควันนี้ไม่เยอะมันเน้นแค่สีหน้าค่ะแล้วก็ใกล้ชิดกันThank you.
อกก่อนเลยว่าเป็นคาเฟ่ที่อยู่ริมทะเลฉะนั้นเมื่อเราถ่ายรูปเนี่ยก็จะได้เป็น2ฟิลก็คือฟิลริมทะเลแล้วก็เป็นฟิลรูปในคาเฟ่ค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าสวยมากๆแล้วก็บรรยากาศเนี่ยชิลมากๆถ้าใครอยากจะมานั่งเล่นหรือว่านั่งกินข้าวเนี่ยก็บอกเลยว่าบรรยากาศเลิศสุดๆเลยค่ะก็อากาศนะคะคือเย็นสบายแบบลมทะเลแบบกำลังดีเลยค่ะเหมาะกับการมานั่งถ่ายรูปกันมากว่าขอตั้งชื่อน้องเลยละกันว่าน้องกระโจมเบาะเหลืองเหมือนอะไรเหมือนอะไรเหมือนอินเดียแดงที่แบบอ๋อไปลองเป็นอินเดียแดงดูมาก็คือห้ามพลาดนะมุมเนี้ยเรานอนกันได้เลยนะเนี่ยไม่ต้องกลับบ้านแล้วอ่ะสำหรับสกูปิกคาเฟ่นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นคาเฟ่สุดชิลที่แบบถ่ายรูปเนี่ยก็ถ่ายได้2บรรยากาศซึ่งคุ้มมากๆเลยถ้าจะมาแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามุมถ่ายรูปเขาเนี่ยเยอะมากๆเลยเนาะมนจริงค่ะถ่ายรูปออกมาคือสวยปังทุกรูปแน่นอนนะคะยังไงเนี่ยวันนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วค่ะสามารถพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการเช็คอินทางช่องลัสสตอรี่ผ่านกล่องทีวีกิกะทีวีที่นี่ที่เดียวค่ะThank you.